นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องบาปเรื่องเวรน,นะครับในดมในดมนี่อาชีพดั้งเดิมของแกก็คือรับราชการทหารแต่ว่ามีปัญหาคดีความแกก็เลยต้องลาออกมา เป็นประชาชนคนธรรมดาช่วงอายุ30มสิบกว่าๆอนาคตทางนั้นก็ดับวูบไปแต่แกก็ไม่เสียใจมากคเพราะว่าไม่มีใครทําแกแกทําตัวแกเองล้วนๆจบก็จบก็หาช่องทางทำมาหากินอาชีพใหม่กันต่อไปช่วงนั้นลูกๆกก็กําลังเล็กๆก,กันอยู่ในดมก็คุยกับเมียจะทําอะไรกินเมียพอมีผีมืออยู่บ้างก็คือเคยขายกว๋วยเตี๋ยวเรือกับแม่ที่อยุธยามาก่อนอ้าวเหมาะเลย นี่แหละก็เลยมีอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดอนเมืองเพราะว่าบ้านอยู่ที่นั่นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่ใจหายใจความเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงแรกๆนี่จต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยโดนใจลูกค้ามาเข้าร้านกันเลยทีเดียวนี่เขาเล่าอย่างไม่อาย แต่ว่าตัวนายดมมีนิสัยเสียอยู่อย่างชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนเพื่อนผูงก็เลยเยอะแต่ว่าช่วงจนนี่เพื่อนหายหน้าไปพอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักมากหน้าหลายตาเหมือนเก่าก่อนเพื่อนเก่าๆสมัยที่แกยังรับราชการทหารมีอยู่หลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนเทียมมีคนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่ว่าเขาต้องจากไปก่อนเวลาอันสมควร นายดมเองละมีส่วนทำให้เขาอายุสั้นไปกินเล้าไปตกปลากันนายดมก็ไม่รู้ว่าเขาไหว้น้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกเขาเมาแล้วเขาก็ตกน้ำเขาร้องให้ช่วยนายดมก็นึกว่าเขาอําเพราะว่าเขาชอบทำตลกตลกเขาจมหายไปเลยเอสิทีนี้ยุ่งล่ะใครๆก็หาว่านายดมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจแกเกลียดนายดมมาก แถมแช่งให้ในายดมเจออย่างสามีของเธอบ้างช่วงนั้นนายดมก็กินเหล้าใหญ่เลยด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งแกไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางก็เจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้ามไม้ที่อยู่แถวๆนั้นน่ะไล่ทุบมันซะตายเลยด้วยความโกรธขาดสติแต่พอยั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วหน้าเสียดสยองมากทุบสัวเละเลยลำตัวน่วมแข้งขาแหลกไปหมด เอ้นี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เชียวเหรอแกยังไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทําได้ลงคอหมาตัวนั้นมีเจ้าของลุงคนนึงมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดอําอ่ะในดมรู้คําตอบดีอยู่แล้วก็ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องลุงก็บอกว่ามีคนเห็นอ่าในดมก็บอกว่าโอ๊ยเขาจําผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เกลียดในดมกันหลายคนหาว่าแกทําเกินประเหตุใจร้ายใจโหดฆ่าหมาตาย ทำให้แกกลุ่มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วพรันมีอีกเรื่องหนึ่งมาประดังใส่ช่วงนั้นไม่จําเป็นแกก็เลยไม่อยากออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายเรื่องอะไรหลายๆ,ๆเรื่องทําให้แกเกือบจะเป็นโรคเส้นประสาทมันเครียดไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองอุลละมานเกือบจะเป็นบ้าวันหนึ่งนายดมไปซื้อไก่ย่างไปหากับแกล้มเล่าผู้หญิงวัยสาวใหญ่เดินมาตบหน้าฉาดที่หน้าร้านไก่ย,ย่างแล้วชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้า อ่าพอในดมตั้งหลักได้หล่อนก็รีบแผ่นหนีแกก็วิ่งตามไปกระชากผมหล่อนจนหงายหลังล้มตึงหล่อนกรีดร้องสุดเสียงหาว่าแกจะฆ่าเออใส่ร้ายกันดือด้อๆเลยในดมก็ถามมาตบหน้าแกเรื่องอะไรเธอก็บอกพอใจจะตบทําไมมีปัญหาได้หรือเปล่าแกบอกไม่มีปัญหาหรอกในดมนี่โกรธจัดขาดสติกระโดดเข้าไปเค้นคอคนก็มุงดูกันเต็มเลยมีคนมาห้ามแยกออกมาทําให้พอจะได้สติกลับคืนมา นายดมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกำลังไปได้สวยลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันเปิดขายช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก็หมดเกลี้ยงร้านใครมาช้าก็ต้องขอให้มาวันอื่นนายดมไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมียเน่ยเป็นคนสังเกตเห็นแกมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆแกชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านในความมืดสลัวอยู่ๆเขาวิ่งพรวดพลาดเข้าไปในบ้านลูกเมียตกใจ พราะหน้าตาในดมแล้วก็ท่าทางเหมือนจะวิ่งหนีอะไรพอถามก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทําไมอ่ะอในดมก็ตอบว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครอ่ะใครได้ยินนะพี่ไอแอดนัทีแอดไหนอ่ะพี่ก็มีอยู่แอดเดียวถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินแอดนั่นก็คือเพื่อนที่จมน้ําตายในดมทําให้ลูกเมียแปลกใจมากที่แรกก็นึกว่าอําเล่นแต่คนอย่างในดมนี่ไม่เคยกุเรื่องมาหลอกแบบนี้เสร็จแล้ว แกก็ไปแอบมองที่ข้างประตูแล้วบอกว่ามันไปแล้วอยู่มาอีกหลายวันแกก็ยืนคุยกับใครบางคนที่หน้าบ้านในเงามืดเมียนะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาคุยกันทีแรกไม่ได้สนใจแต่เห็นคุยกันนานก็เลยลองฟังดูว่าเป็นเสียงใครก็กลับพบว่าได้ยินแต่เสียงของนายดมคนเดียวอะ่ะก็ฟังดูว่าพูดเรื่องอะไรปรากฏเป็นเรื่องที่นายดมไปตกปลา เรื่องที่ในดมฆ่าหมาอพูดทํานองว่าหมาที่ตายไปนั้นน่ะมันมาหามันมาขอให้แกทําบุญกวดน้ําไปให้แต่แกไม่ยอมรับปากเสร็จแล้วประเดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ําตายเสียงพูดว่าจะทําบุญไปให้บ้างแต่ต้องรอว่างๆก่อนเอ๊รู้สึกจะแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นในดมยืนพูดชี้มือชี้ไม้อยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยอยู่กับใคร แกก็หันมาต่อว่าเพื่อนแล้วก็รีบฉุดข้อมือเธอเข้าบ้านปิดประตูโรงกรอนอย่างรวดเร็วไอแอดมันมามันเอาไอหมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกว่ไม่เห็นใครอ่าในในดมก็บอกมันไปแล้วยิ่งหนักขึ้นเมื่อในดมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายตอนดึกนี่วิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบๆบ,บ้านร้องว่าครับเปล่านะครับไม่ได้ทำครับไม่รู้เรื่องเมียพยายามฉุดรังแขนเอาไว้ นายดมก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเที่ยวไปหลบตรงซอกโน้นหลบตรงซอกนี่บางทีก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็วิ่งออกมาอีกโวละมานกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านก๋วยเตี๋ยก็เลยหยุดบ้างขายบ้างวันไหนแกมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดคนที่กลุ้มมากก็คือภรรยาของเขาแหละกลางดึกคืนหนึ่งแกนอนร้องไห้ฮือฮือเมียปลุกถามว่าร้องไห้ทําไมเพราะว่าเมียพบว่าอ่านายดมน่ะหลับ แต่ว่าร้องไห้เสร็จแล้วก็ตื่นมาเล่าว่าอาแกตายแล้วแกตายไปแล้วเมียบอกยังไม่ตายตายจะมาพูดอยู่ได้ยังไงในดมก็บอกไม่มีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่มากเหมือนกับมนุษย์โบราณมาหาแล้วก็มีไอ้แอดกรบหมาดําตัวนั้นมาด้วยไอ้แอดชี้นิ้วให้จับตัวเข้าไปจากนั้นก็จับตัวในในดมก็ไม่ไปก็ดูลากถูลูถูกลักกกลงไปตามทางครุขระหมืดมืดมองอะไรถ้าไม่เห็น พอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดร้อนมากๆเลยที่นั่นน่ะเห็นไฟกําลังลุกกระทะทองแดงกําลังเดือดต้นยิว้วหนามแหลมคมคนแก้ผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกทิ่มแทงบังคับให้ปีนขึ้นไปในดมก็รู้ว่านั่นมันนรกแกตกใจมากรีบเพ่นหนีผู้ชายร่างยักษ์คนนั้นก็ตามมาติดๆแกล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงแกก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานขึ้นไป อ่าสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่ก็ตะเกียกตะกายต่อไปอีกเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนะ่ที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาขวางทางเอาไว้ในดมก็หันกลับเกิดพลาดล้มกลิ้งหลุนหลุน,ล,นลงมาตามเนินเขาเจ็บปวดสาหัสก็ร้องไห้นายดมขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ไม่เห็นเป็นอะไรก็อบอกว่าฝันไปเท่านั้นอะ่ะนะแต่ว่านายดมไม่เชื่อ ตอนเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวในดมเต็มไปด้วยรอยพกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขาอีกทั้งรอยถลอกปอกเปิกก็เต็มทั่วตัวหัวหูมีหมดราวกับว่าแกกลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากร้องว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหลังจากวันนั้นในดมก็หวาดผวาอยู่ตลอดมันมีภาพลวงตาบ่อยๆทำให้แทบจะบ้าจะฆ่าตัวตายวิ่งให้รถชน อ่าดีแต่คนขับเขาเบรกซะทันมีครั้งหนึ่งกระโดดน้ําเกือบตายดีแต่ว่ามีคนกระโดดลงไปช่วยแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟรถไฟกระบวนยาวเหยียดก็กําลังเคลื่อนตัวมาตามรางอยู่ๆนายดมก็ไปนอนผาารางรถไฟเอาดือ้อเมียต้องวิ่งออกไปลากขาจนพ้นออกมาอย่างวุดวิตนายดมเกือบตายหลายครั้งหลายหนด้วยภาพต่างๆที่มันหลอกหลอนคล้ายๆจะเป็นสิ่งที่แกเคยทําเอาไว้ทั้งนั้น สภาพร่างกายก็ผ่ายผอมก็แกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียแกก็เหมือนกันต้องคอยดูแกอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทํามาหากินพาไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลและตามสํานักคนทรงหมอทางคุณสาต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมตนอาจารย์ที่คนเลื่อมสายไปเห็นว่าเขาที่ไหนดีที่ไหนดังก็ไปแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนําให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ นุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสนาทําบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมในเวรแกทําอยู่ปีหนึ่งก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ภาพหลอกหลอนลวงตาต่างๆก็ค่อยๆหมดไปครับนี่คือแรงพระธรรมครับ เรื่องของเวรกรรมบาปบุญเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงเหรียญครับลุงเหรียญน,นี่แกเป็นบ้าไปแล้วหรืยอยังไงเนี่ยคนที่เห็นเขาก็ว่ากันอย่างนั้นไม่มีใครคิดว่าแกจะเอามีดไล่ฟันคนมีดขอถางป่าด้ามยาเป็นวาเลยแกวิ่งแล้วก็หัวซ้ายทีขวาทีเฉียดเฉียวหลังคนที่กําลังวิ่งหนีสุดชีวิตมีเสียงกรีดร้องของพวกผู้หญิงที่เห็นเหตุการณ์บางคนยังตกตะลึงร้องไม่ออกบางคนได้แต่อ้าปากค้าง คนที่หนีตายไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็ป้าหน่อยเมียแกแหละลุงเหรียญร้องตะโกนไปตลอดทางเรียกให้ป้าหน่อยหยุดอย่าหนีอยัาหน,ยานียอมไม่ฟันเสีดีๆข้างฝ่ายป้าหน่อยก็ร้องลั่นขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าขวางลุงเหรียญแม้แต่คนเดียวไม่ว่าใครก็กลัวสีหน้าท่าทางที่แกกำลังบ้าเลือดอย่างหนักผัวเมียคู่นี้ไม่ใช่อยู่ในวัยหนุ่มสาวกันแล้วล่วงเลยวนะัยนั้นมาจนกระทั่งวัยกลางคนก็กำลังจะลาจากไปแล้วด้วย ลุงเหรียญน,นะผมออกเข้าไปตั้งครึ่งหัวแล้วส่วนป้าหน่อยอายุอ่อนกว่าลุงเหรียญหลายปีก็เลยยังแลดูไม่แก่เท่าลุงเหรียญอีกทั้งไม่ได้ทํางานกรากรำอย่างลุงเหรียญด้วยลุงเหรียญทําสวนส่วนป้าหน่อยทํางานที่โรงงานทํางานในร่มตลอดวันขณะที่ลุงเหรียญต้องตากแดดตากลมมีลูกเต้าด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้ชายเรียนจบทํางานแล้วคนเล็กเป็นผู้หญิงเรียนจบมาหมาดๆกําลังหางานทํา วันนี้ไม่อยู่บ้านไปพักอยู่กับพี่ชายที่กรุงเทพเพื่อหางานแล้วก็รองานอยู่ที่โน่นเลยป้าหน่อยเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกได้วันหน้าตาดีแม้ว่าขณะนี้วัยสาวใหญ่เข้ามาเยือนแต่ก็ยังแลดูดีมีสเสน่ห์อยู่ค่อนข้างมากทำงานอยู่ที่โรงงานก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มา่เกี่ยวพาราสีอยู่ไม่ได้ขาดลุงเหรียญได้ยินข่าวนี้จากปากของคนงานเล่าให้แกฟังแกก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าแกเชื่อว่าเมียของแกไม่มีวันจะใจวอกแวกเอ็นเอียงไปหาใครนอกเสียจากตัวแกเพียงคนเดียวเท่านั้นแกไม่เคยถามเมียเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บางทีเมียก็เล่าให้ฟังบ้างแล้วก็หัวเราะขำขันกันไปตามประษาคนที่อยู่กันมานานจนกระทั่งรู้ใจกันเป็นอย่างดีแล้ววันเวลามันก็ผ่านผันไปวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่า ลุงเหรียญไม่รู้เลยว,ว่าที่โรงงานมีอะไรเกิดขึ้นกับเมียของแกบ้างแกก็ยังนึกว่ามันมันเหมือนเดิมจนวันหนึ่งแกบังเอิญผ่านไปทางโรงงานก็แวะรับเมียซะหน่อยวันนี้ไปซื้อของผ่านมาพอดีคนงานเขาออกกะกันเมียแกก็อยู่กะนี่แหละตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย,ายใกล้ๆเย็นแล้วคนงานก็หลั่งไหลออกมาจากประตูใหญ่หน้าโรงงานแกมองหาเมียเดี๋ยวก็คงจะออกมาบ้านหน่อยออกมาจริงๆแต่ไม่ได้มาลำพังคนเดียว เดินหัวเราะมากับใครคนหนึ่งแถมคนที่เดินมาด้วยกันนะั้นไม่ใช่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้ชายไม่หนุ่มแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเมียนั่นแหละลุงเหรียญเฝ้าดูอยู่เงียบๆเ,เห็นเมียกับคนนั้นเขาไปด้วยกันด้วยมอเตอร์ไซค์ของไอ้หมอนั่นขับตรงไปทางตัวจังหวัดแกอยู่เฉยไม่ได้แล้วรีบบึงตามไปดูให้รู้แน่ว่าอะไรเป็นอะไรก็ได้รู้เห็นสมใจแกก็ไม่เคยนึกเลยว่าเมียแกจะเป็นอย่างนั้น นั่นเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นมันเลี้ยวเข้าโรงแรมไปดื้อแกตามเข้าไปแต่ดันหาไม่เจอว่าหายไปในช่องไหนก็เลยต้องดักรออยู่หน้าโรงแรมไม่ออกมาเองมีมือถือแต่ก็ไม่โทรไม่อยากให้รู้ตัวต้องจับให้ได้ขาหนังขาขาวสดๆเลยแต่ด้วยความโมโหสุดขีดก็ขับรถกลับไปบ้านก่อนไปเอาอาวุธไม่มีปืนมีแต่มีดเท่านั้นก็เอามาด้วยมาดักรออยู่นานหลายชั่วโมงไม่เห็นเมียออกมาสักที ก็เลยเข้าไปดูในโรงแรมก็ไม่รู้อีกว่าเขาอยู่กันห้องไหนหรือว่ากลับไปแล้วตัดสินใจใช้โทรศัพท์แต่เมียไม่รับทำยังไงก็ไม่รับหนักเข้าปิดเครื่องนี้ดือด้อเลยรีบกลับไปบ้านแต่ก็ไม่เจอเมียวุ่นวายใจกันใหญ่ว่าเขาออกกันมาแล้วหรือว่าอยู่ในนั้นหรือว่าพากันไปหาความสำราญที่ไหนต่อไปอีกกลับบ้านรอเมียอยู่อย่างกระวนกระวายก็ไม่กลับมามืดค่ำดึกดด่นก็ไม่กลับ รออยู่ทั้งคืนก็ไม่เห็นโทรศัพท์ก็ไม่รับโทรถามญาติเมียก็ไม่มีใครเจอตัวเช้านั่นแหละถึงได้กลับมาอ้างว่าระหว่างทางกลับบ้านเกิดเป็นลมแล้วไปพื้นอีกทีที่โรงพยาบาลไม่รู้ใครพาไปส่งแล้วโทรศัพท์ก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพิ่งจะได้คืนก่อนจะออกมาลุงเหรียญก็เลยบอกไปว่าแกเห็นหมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรป้าหน่อยตกใจหน้าเสียไล้รีบไปอาบน้ําบอกจะไปทํางานแล้ว แต่ลุงเหรียญไม่ยอมให้เมียทำอย่างนั้นหันไปคว้าม,มีดมาถือเมียเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าจะเจออะไรรีบเพ่นออกจากบ้านลุงเหรียญก็ตามติดไล่ฟันบุตรวิทอ่าบุตรวิทยอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าว,วิ่งไล่กันไปตามถนนป้าหน่อยไปสะดุดอะไรเขาก็ไม่รู้อาจจะเป็นขาของตัวเองล้มคว่ำลงไปลุงเหรียญโดดฟันสุดแรงเกิดชับเดียวป้าหน่อยกรีดร้องสุดเสียงได้คําเดียวเท่านั้นเลือดทะลักออกมาจากต้นคอร่างก็ชักกระตุก ปรากฏว่าปลาหน่อยไม่รอดโดนฟันซ้ำอีกจนร่างเละเลือดไหลนองแดงฉานกองอยู่ตรงนั้นปลานหน่อยตายลุงเหรียญติดคุกแกติดตารางใช้กรรมอยู่หลายปีพอออกมาแกก็ไม่พูดไม่จากใครเปลี่ยนเป็นอีกคนเงียบขืมหน้ากลัวมีแต่คนกลัวแกทั้งนั้นนะ่ะไม่มีใครกล้าไปยุ่งด้วยแกอยู่บ้านคนเดียวกินอยู่คนเดียวลูกๆไม่กลับไม่เยี่ยมพ่อปล่อยให้แกอยู่ตัวเองของแกต่อไป ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครข้องแวะด้วยแกชอบคำรามหึมหึมเวลาไม่พอใจอะไรสักอย่าง,งหรือไม่พอใจใครสักคนแต่แกไม่พูดออกมาดูท่าทางใจขอแกคกงจะเหี่ยมโหดอยู่ไม่ใช่น้อยทีเดียวในวัยชารานั้นแกขลุกอยู่แต่ที่บ้านน้องแกที่สวนน้องแกนานๆจะออกจากบ้านไปซื้อของมากินมาใชา้เงินทองแกเอามาจากไหนเขาคิดแกว่าคงจะเป็นเงินที่แกเก็บออมมาไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนน้น มันคงจะยังเหลืออยู่บ้างส่วนที่ว่าลูกๆจะเอามาให้นั้นคงเป็นไปไม่ได้พวกลูกๆของแกโกรธมากที่แกไปฆ่าแม่ของพวกเขาตายสิ่งที่ลุงเหรียญทำอยู่เป็นประจำก็คือแกไปที่วัดเอาของไปใส่บาตรทำบุญกรวดน้ำที่วัดนั้นแกนั่งคนเดียวห่างจากคนอื่นทั้งท้ายทายสลาพระมาก็าพนมมือท่าทางมุ่งมั่นจิตใจมั่นคงไม่มีใครถามว่าแกใส่บาตรทำบุญให้ใคร แต่ว่าเขาเชื่อกันว่าแกคงจะกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณของป้าน่อยแล้วก็หลายปีในคุกคงจะทําให้แกสํานึกผิดคิดได้แล้วว่าไม่น่าทําอย่างนั้นเรื่องนี้ได้แต่ดาวกันไปไม่มีใครล่วงรู้ความจริงอยู่มาวันหนึ่งแกไปวัดตอนกลางวันหายเข้าไปในกุฏิสมพันธ์เขาว่าแกไปหาท่านสมภานเพราะแกอยากจะบวชแต่บางคนก็ว่าแกคงจะเอาอะไรไปถวายอีกคนว่าแกคงจะยกที่ดินให้เป็นของวัด จนมีคนอยากจะรู้ทนไม่ไหวไปถามท่านสมพันธ์ท่านก็เล่าว่าลุงเหรียญไปหาได้เรื่องที่แกอยากจะอยู่วัดแต่ว่าไม่อยากบวชจะได้คอยปรนิบัตริรับใช้พระเนนในวัดสมพันธ์ก็ว่าเป็นเรื่องดีแล้วที่อยากจะทําอย่างนั้นก็อนุญาตให้กินนอนที่วัดได้เลยท่านถามแกว่าจะมาเมื่อไหร่แกก็บอกว่าพร้อมแล้วก็จะมาทันทีนับจากวันนั้นจนผ่านแรมเดือนไปแล้วแกก็ยังไม่โผล่ไปหาสมพันธ์ แต่ก็ยังไปวัดทําบุญวันพระอยู่เป็นประจำจนอยู่มาวันหนึ่งลุงเหรียญก็ไปหาสมภารไปบอกว่าแกไม่มาอยู่วัดแล้วละ่ะแกคิดว่าไม่ควรทําอย่างนั้นคนเขาจะหาว่ามาอาศัยวัดกินสมภารก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็เลยกลับต่อมาแกก็บอกขายที่ดินแปลงหนึ่งติดกับสวนเนื้อที่สามไร่กว่ามีคนสนใจกันหลายคนแต่ไม่กล้าต่อราคาจนกระทั่งมีคนหนึ่งที่ใจกล้าไปติดต่อกับแกถามว่าราคานี้ลดได้บ้างไหม แกก็บอกไม่ลดอีกแล้วคนนั้นอยากได้ก็เลยตกลงซื้อขายกันไปโอนกันเรียบร้อยแกได้เงินเอาไว้ใช้เอาไว้ทําบุญบริจาคให้วัดสมทบทุนสร้างหอระฆังหลังจากได้ทําบุญแล้วชาวบ้านก็เห็นว่าแกมีความสุขดีหน้าตาไม่เคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนก็มีคนชวนแกคุยถามเรื่องทําบุญแกก็บอกว่าทําบุญไปแสนหนึ่งแต่คนถามก็ไม่กล้าถามต่อว่าทําบุญให้ปหน่อยใช่หรือเปล่า แม่ไม่ได้ถามแต่เขาก็คิดกันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมีคนรู้ว่าแกเก็บเงินไว้ที่บ้านไม่ได้เอาไปฝากธนาคารก็มาขึ้นบ้านแกตอนกลางวันที่แกไปทําบุญที่วัดวันนั้นวันพระแก่กลับมาก็เจอร่องรอยข้าวของกระจุยกระจายแกก็หาตัวคนทําแกถามเพื่อนบ้านว่าเห็นใครมาขึ้นบ้านแกไม่มีใครเห็นสักคนเพื่อนบ้านถามว่ามันได้อะไรไปบ้างแกก็บอกมันไม่ได้อะไรไป แกโมโหมากเลยตะโกนลั่นบ้านตอนกลางดึกอนะ่ะอย่าให้กูรู้ว่าใครนะกูฟันคอขาดแล้วจริงๆด้วยพอวันรุ่งขึ้นแกก็ไปซื้อมีดถางป่ามาลับใหม่เสียงดังกรากกรากให้มันคมกริบแล้วก็บอกเพื่อนบ้านว่าแกไปซื้อมีดมาใหม่นะ้ะเตรียมไว้ฟันคอไอ้คนที่จะมาขึ้นบ้านแกอีกแล้วถ้ารู้ว่าไอ้คนที่ขึ้นไปแล้วนะ่ะเป็นใครแกก็จับฟันให้คอขาดต,ติดคุกก็ติดเถอะติดคุกตอนแกเท่าให้ตายคาคุกก็ดีเหมือนกัน ก็เลยลือกันเพิ่มเติมอีกว่าแกไม่ได้มีแต่มีดถางป่าด้ามยาวแกยังแอบซื้อปืนเถือนมาเก็บไว้ที่บ้านด้วยรอให้คนที่คิดจะมาเอาของแกมาเยือนข่าวนี้แพร่ออกไปก็ทําให้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับแกเกรงกันไปหมดอีกอย่างตอนหลังเขาว่าแกเอาเงินไปฝากธนาคารไว้หมดแล้วเพราะแกเข้าเมืองเป็นช่วงช่วงมีคนเห็นแกในธนาคารเขาว่าแกไปเบิกเงินเอามาใช้ ไปทีแกก็ซื้อข้าวของมาเยอะทำให้แกไม่ต้องไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านตกกลางคืนแกมักจะด่าคนที่ขึ้นบ้านแกดูแกจะผูกใจเจ็บมือดีคนนั้นซะจริงๆเลยแกไม่เคยบอกใครว่าแกสงสัยใครแต่ก็มีคนพูดกันว่าแกคงสงสัยญาติพี่น้องข้างเมียจ,จะเป็นตัวการหรือว่ารู้เห็นในเรื่องนี้แต่มันก็อาจจะคิดกันไปเองก็ได้แล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็อาจจะเป็นไปได้อีกเหมือนกัน วันดีคืนดีแกก็ตะโกนด่าคนร้ายหลายคืนด้วยกันช่วงหลังๆได้ยิ่งถี่มากขึ้นเพียงแต่แกไม่ได้ออกชื่อใครเลยในที่สุดคืนหนึ่งฉากชีวิตของลุงเหรียญก็ถูกปิดลงมีคนดอดมาฆ่าแกเสียตายในกลางดึกคืนฝนตกเอามีดที่แกซื้อมารับคมกริบน่ะละฟันสะคอขาดกระเด็นเลยทิ้งศพเอาไว้กลางบ้านเลือดนี่นองไปหมด แต่ฆาตรกรไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เลยแม้แต่ข้าวของก็ไม่โดนหรือคนตำรวจสงสัยญาติข่างเมียของแกแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเรียกไปสอบแล้วก็ไม่พบพิรุธมีคนคิดกันว่าอาจจะเป็นไอ้คนร้ายที่ขึ้นบ้านแกแล้วไม่ได้อะไรไปโดนแกด่าท้าทายคงจะเจ็บใจเลยย้อนมาฆ่าเสียตายแต่ก่อนแกจะพบจุดจบในคืนนั้นตอนสายๆวันนั้นมีคนเห็นแกไปธนาคารมาตกกลางคืนก็โดนฆ่า บางทีคนร้ายอาจจะรู้แกว่าแกไปเบิกเงินมาก็เลยอาจจะได้เงินก้อนนั้นไปง่ายๆโดยไม่ต้องค้นหาให้ยุ่งยากเพราะว่ากระเป๋าเงินแกหายไปด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องบาปเรื่องกรรมที่มาย้อนสนองตัวผู้ทำอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยล่ะครับ